โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรนังกัจฉามิธัมมังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณคมนังนิทิตังเจริญธรรมทุกๆคนวันนี้ได้รับนิมนต์มาให้มาเทศ อาตมาเทศที่ไหนเทศที่ไหนก็แล้วแต่เขาว่าอาตมาเทศที่ไหนก็ไม่เคยเทศให้ฟังง่ายๆสักทีเทศทีไรก็เทศไปถึงนิพพานเทศทีไรก็เทศไปหานิพพานอาตมาก็บอกว่าอาตมาลูกพระพุทธเจ้าก็ต้องเทศไปหานิพพานมีคำตรัสเป็นโอวาทปาติโมกข์ของพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธานิพพานังก็คือนิพพานนิพพานังปรมังวทันติวทันติแปลว่าพูดเมื่อพูดขึ้นมาทีใดพุทธานิพพานังปรมังวทันติพุทธาพุทธาว่าผู้รู้ผู้รู้คนเป็นผู้รู้จริงเป็นพุทธะที่แท้จริงพูดนิพพานวทันติพุทธาผู้รู้ผู้ใดพูดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าพูดขึ้นมาการพูดนั้นจะเป็นนิพพานอย่างยิ่งนิพพานังปรมังก็คืออย่างยิ่งยอดมันจะไปหาปนิพพานอย่างยิ่งจะพูดยังไงมันก็พุ่งไปหานิพพานพูดยังไงยังไงจะพูดสั้นพูดยาวมันก็จะมีทิศทางพุ่งไปสู่นิพพานนั่นคือผู้รู้ของโลกจะต้องพูดอย่างนั้นอาตมาว่าอาตมาไม่ผิดอาตมาพูดทีไรก็ไปนิพพานอะไรก็จะไปแต่นิพพานเขาไม่อยากได้นิพพานอย่ามารังเกียจนิพพานเลยไม่อยากได้อะไรกันเอาให้มันได้ได้เถอะนะคนเรานี่เกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องในราวอะไรหรอกเกิดมาแล้วก็มาก่อเวรก่อภัยเกิดมาก็มามีสุขๆทุกๆเกิดมามาแย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญแย่งโลกีสุขแย่งสุขแย่งทุกข์กันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นแหละได้สุขมาเสพกิเลสก็โตเสพสุขกิเลสก็โตนะกิเลสไม่ได้รับอาหารมันอ้วนนะมันสมใจกิเลสมันก็โตทุกกิเลสก็โตสุขกิเลสก็โตถึงเรียกว่าปุถุชน
คนโลกโลกกิเลสมันโตทั้งขึ้นทั้งลงเพื่อแล้วพระผู้ใดที่จะมีความสุขได้มาโดยสุจริตได้มาโดยไม่แย่งไม่ชิงไม่ไปเที่ยใดคดโกงไม่ไปเอาเปรียบได้มาโดยเรี่ยวโดยแรงของเราเองเราทำโดยเรี่ยวโดยแรงเต็มที่มูลค่ามันประมาณร้อยหนึ่งก็เป็นของเราร้อยหนึ่งเราจะเอาให้คนอื่นด้วยจะขายขายต่ำกว่าร้อยเราก็ยังได้ให้เขาไปส่วนหนึ่งเอาคืนมาบ้างส่วนที่ได้ให้เขานั่นน่ะมันก็เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์มูลค่ามันร้อยหนึ่งเราก็เอาขาย90เราก็ได้ให้เขา10หนึ่งไม่เป็นบาปไม่เป็นบาปไม่เป็นหนี้เพราะเราของเราเองรุนทุนลงแรงเหงื่อใครของเราน้ำพักน้ำแรงของเราเราทำลงไปนี่เป็นคุณค่าของเราร้อยหนึ่งเสร็จแล้วเราเอาคืนเอาจะขายไปก็เอา90หรือไม่ขายเลยให้เขาไปเลยหรือเราก็อาศัยกินอาศัยใช้อยู่ในสิ่งที่เราสร้างนี่แหละมูลค่าร้อยหนึ่งนี่แหละแล้วก็เอากินใช้อยู่ในนี้อาศัยกินอาศัยใช้วันวันหนึ่งเราสร้างได้ร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยเป็นมูลค่า500เสร็จแล้วจริงๆเนี่ยเรากินเราใช้ร้อยหนึ่งสองร้อยมันก็เหลือ200 300หรือ200 300นั้นถ้าเราเก็บรักษามันก็เป็นของเราอยู่รักษาแล้วมันก็ไม่ได้แจกคนอื่นมันก็เป็นการทำให้เสียเวลาทางเศรษฐศาสตร์เสียคุณค่าถ้าผักเราปลูกมามูลค่า300เสร็จแล้วเราก็กิน100เดียวเหลืออีกตั้ง200ไม่ขายเอาผักไว้มันก็เน่าเสียไม่เกิดประโยชน์เห็นชัดๆหรือของไม่เน่าทันทีก็ตามไม่เกิดประโยชน์มันก็ผุก็กร่อนก็เสื่อมโทรมไปตามวาระเวลาไม่ให้ใครมันก็เน่าก็เสียกินแล้วก็ไม่กินไม่กินได้ใช้เราทำทุกวันเราก็มีกินทุกวันเหลือทุกวันคนก็ไม่เก็บก็ขายก็แบ่งแจกขายก็ได้เราก็ขายต่ำๆขายถูกๆยิ่งให้เขาเลยให้ขายให้ต่ำเท่าไหร่เราก็เป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์เพื่อแผ่แก่คนอื่นเขาเท่านั้นเท่านั้นคนเราจะต้องมีชีวิตเป็นประโยชน์คนอื่นอย่างนี้แหละเรียกเป็นภาษาธรรมก็เรียกว่าเป็นคนมีบุญมีกุศลได้ทานได้จาคะ ได้ให้คนอื่นเขายิ่งรู้ปรมัตถ์ให้ไปแล้วจิตใจเราก็ไม่เอาตอบจิตใจเราก็ไม่อยากได้จิตใจเราก็ไม่เอามาเป็นของเราให้แล้วก็ให้ไปด้วยใจก็ละกิเลสใจก็ปล่อยออกมีแต่เรื่องเอาออกเรียกว่าเนกขัมมะใช้ภาษาศัพท์ทางวิชาการถ้าเรียกว่าเนกขัมมะคือออกจากสิ่งที่เรายึดเราใคร่เราอยากได้อะไรอยู่ปล่อยออกล้างออกเนกขัมมะนั่นแหละยิ่งเป็นการให้ที่บริบูรณ์บางคนให้ไปแล้วก็ยังจำยังทวงเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะให้ไปแล้วนี่ก็เป็นบุญเป็นคุณอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้ให้ยังจดบัญชีใจไว้อยู่ใจมันจดบัญชีไว้นี่ของข้าแต่ให้เองนะให้เองสักวันเองต้องมาแตบตอบแทนบุญคุณข้านะแต่ไอตอนเข้ามาตอบแทนเนี่ยไม่เคยจำไม่เคยบวกไม่เคยลบเลยนะเขาให้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เคยแล้วว่าก็ยังจำอยู่นั่นเลยว่าเราให้เขาไปร้อยหนึ่งนี่นะเข้ามาแทนเข้ามาให้เราทีละ10ทีละ50ทีละ100 200ไม่เคยจำไม่เคยจดก็ยังจำอยู่แต่ว่าเขาให้แกร้อยหนึ่งนะแล้วเขาให้เราตอบแทนมาล่ะไม่เคยจดส่วนมากจำแต่ตัวเองได้ให้เขาจำบุญจำคุณของตัวเองแต่คนอื่นเขาเอามาตอบแทนคืนจนกระทั่งท่วมจนกระทั่งเกินแล้วไม่เคยจดไม่เคยจำไม่ได้ไม่จำคนเราส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามเราต้องเผื่อชีวิตของคนนี่เผื่ออะไรเผื่อเราอย่าเป็นหนี้เผื่อให้เขาให้ได้มากๆเสียสละมากๆเอาออกมากๆได้มันก็สะสมเป็นบุญของเราเป็นกุศลของเราเรียกตามภาษาพระไม่มีใครมาแย่งไปหรอกเราได้ทานให้ใครมันก็เป็นทานเป็นกุศลเป็นบุญของเราเราได้ให้เขาใช่ไหมไม่ต้องจด
สัจจะไม่ต้องจดต้องสัจจะคือความจริงเราให้เขาจริงหรือเปล่าให้เขาจริงมันก็เป็นของเราแน่นอนใครจะมาแย่งล่ะคนอื่นเขาไม่ได้ให้แล้วก็จะบอกว่าเขาให้เอ้าเขาไม่ได้ให้ของของเราเนี่ยหยิบให้เขาแล้วคนอื่นก็ไม่ได้บอกฉันเอาไปครึ่งนึงเอ้าก็คุณไม่ได้ให้ได้คุณจะบอกเอาไปครึ่งนึงได้ไงไม่ใช่ของคุณเท่านั้นคุณไม่ได้สละอะไรออกมาเลยมันสัจจะมันมาเถียงกันไม่ได้หรอกสัจจะไม่มีใครโกงกันได้นะโกงกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนเรามีความรู้ในสัจธรรมอย่างที่อาตมากล่าวเนี่ยมีชีวิตเผื่อแผ่เกื้อกูลแจกจ่ายคนนั้นคนนี้เขาได้สร้างสรรค์มาก็แบ่งแจกเขาไปเกื้อกูลเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยชีวิตก็มีคุณค่าชีวิตเราก็มีบุญชีวิตเราก็เป็นประโยชน์ในโลกสังคมก็แต่ละคนแต่ละคนถ้าเข้าใจแบบนี้ทั้งคนก็สร้างให้มันพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ของตัวเองในหลวงท่านตรัสว่าเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้แหละให้มันพอเพียงให้มันพอกินพอใช้ให้มันเหลือทุกคนทำทุกคนมีพอกินพอใช้เสร็จแล้วก็แจกจ่ายเจือจานกันถ้ามีความเข้าใจอันนี้ทุกคนก็ขยันหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจอย่าไปหาทางเอาหาเรื่องเอาเปรียบเอารัดเขามันเป็นหนี้ถ้าเข้าใจสัจจะอย่างนี้มีหิริมีโอตตัปปะมีการละอายต่อบาปเราไปเป็นภาระคนอื่นไปเที่ยวเบียดเบียนคนอื่นไปกินแรงคนอื่นเป็นหนี้เขามันก็เป็นหนี้จริงๆตามสัจจะเพราะเราไม่ทำเราก็เป็นคนสร้างสรรค์ไปแต่ละวันแต่ละวันสร้างให้พอเพียงให้พอกินพอใช้เหลือแล้วก็แจกจ่ายคนอื่นไปทุกคนเข้าใจอย่างนี้อยู่ในโลกในสังคมนะมีคนร้อยคนเข้าใจอย่างนี้ทั้งร้อยคนต่างคนต่างทำคนไหนก็จะป่วยจะเจ็บลงมาบ้างก็ไม่เป็นไรมันทำไม่ได้ไม่ทำไม่ได้วันนี้ไม่ได้ทำอะไรสักบาทเลยไม่มีคุณค่าสักบาทเพราะมันไม่ได้ทำมันป่วยคนอื่นทำก็มาเผื่อแผ่กันแจกจ่ายกันกินมันไม่ป่วยพร้อมกันมีร้อยคนป่วยพร้อมกันร้อยคนไอ้แบบนั้นมันล้างโลกแล้วหาลงแล้วแบบนั้นนะหาลงเมืองเอากินหมดเลยตายเกี่ยงมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกใช่ไหมมันก็จะป่วยเจ็บก็ส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็แข็งแรงก็จะดูแลรักษาก็ทำไปก็เผื่อแผ่กันมันมีคนอยู่ในโลกหนึ่งเด็กมันยังทำไม่พอกินพอใช้ทำยังไม่เป็นมันก็ได้ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยผู้ใหญ่อาศัยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายคนแก่แก่แล้วมันทำไม่ไหวแล้วถ้าเรามีหิริโอตตัปปะเรารู้อยู่ว่าเออแก่เรายังมีแรงมีเรี่ยวที่จะพอทำได้เท่าไรก็ทำเต็มที่ไม่ขี้เกียจถ้าฝึกไม่ขี้เกียจมาแล้วคนก็ไม่ขี้เกียจถ้าฝึกขี้เกียจไปแล้วคนก็ไปขี้เกียจเพราะจะเห็นได้ว่าคนที่ไม่ขี้เกียจฝึกไปแล้วเนี่ยนะแม่แก่แล้วเขาก็ไม่ขี้เกียจขี้เกียจไม่เป็นไม่รู้มันจะขี้เกียจยังไงมันรำคาญขี้เกียจมันจะไงอยู่เฉยๆหรือว่าขี้เกียจมันขี้เกียจไม่เป็นหรอกคนที่ขยันแล้วศึกษาฝึกฝนดีๆแล้วมันขี้เกียจไม่เป็นเด็กๆก็ขี้เกียจไม่เป็นเป็นไหมไม่ได้ต้องขี้เกียจใช่ไหมโอ้แย่เลยฮะฝึกให้ตัวเองขี้เกียจไม่เป็นเลยนะต้องฝึกไปจริงๆมันจะเป็นเขาเรียกว่าวิสัยฝึกแต่ให้มันเป็นนิสัยจากนิสัยก็ไปเป็นวิสัยวิสัยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยวิสัยของชาวโลกวิสัยของพระวิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของมันก็วิสัยคือสิ่งที่มันเป็นเองเลยเป็นในตัวเองแล้วเป็นอย่างนั้นเองเป็นตัฏฐตาเป็นเองละเป็นในตัวเองละเพราะฉะนั้นเราสร้างความขยันให้แก่ตัวเองจนเป็นวิสัยจนเป็นเองในตัวแล้วเนี่ยมันไม่แกล้งหรอกมันจะแกล้งขยันมันไม่แกล้งแต่คนที่ขี้เกียจเขามาแกล้งขยันแต่คนขยันแล้วมันไม่แกล้งขยันมันขยันจริงนะไปแกล้งขี้เกียจบ้างเท่านั้นแหละถ้าจะขี้เกียจก็แกล้งเอาแกล้งขี้เกียจแต่ตัวจริงมันต้องขยันเป็นคนขยันแล้วบางคนเราถ้าบอกว่าสร้างความขยันได้ก็ขยันก็ทำไปแม้จะแก่ทำไม่ได้เต็มที่หรอกกล้ามเนื้อสรีระมันไม่เหมือนเก่าแล้วบางทีเดินก็ยังเซไปเซมาเลยมันไม่ไหวแล้วก็ทำได้เท่าที่ทำได้นะช่วยได้เพราะฉะนั้นก็บางทีก็ไม่คุ้มกินคนแก่ก็ทำนั่นทำนี่ทำพอได้ไม่คุ้มกินคุ้มใช้ก็คนที่แข็งแรง
ก็เผื่อคนที่แก่มีคนที่จะช่วยเหลืออาตมาไล่เรียงแล้วในสังคมนี่มี1เด็ก2คนแก่3คนป่วยนี่ก็พูดถึงไปหมดแล้ว4คนพิการมันพิการมันทำอะไรก็ไม่ได้บางคนยิ่งเป็นพิการเป็นง่อยแขนหักขาด้วนตาบอดอะไรก็แล้วแต่มันพิการจนทำไม่ได้เหมือนคนธรรมดามันสุดวิสัยมันพิการบางคนดีๆไปถูกรถทับถูกเขตอะไรขึ้นมาพิการทำไม่ได้เหมือนเก่าแล้วต้องได้แต่นอนหงิกอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ไปทำอะไรได้ก็ต้องช่วยเขาจนกว่าเขาจะตายก็ช่วยกันไปเลี้ยงกันไปจนกว่าจะตายวันนึงมันก็ตายมันไม่อยู่ค้ำฟ้าหรอกคนน่ะชีวิตไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าสักคนหรอกก็เลี้ยงดูกันไปยังไม่ตายก็เลี้ยงดูกันไปเข้าใจให้ได้ว่าสัจจะมันเป็นอย่างนี้อีกอันนึงคือคนไร้สมรรถภาพทางกฎหมายเขาก็ยอมรับคือคนอย่างคนพวกงี้พวกต้นพวกอะไรพวกไม่เต็มอะมันไม่รู้เรื่องอะไรสมองมันแย่สมองไม่เต็มนะสมองมันเสียคนเกิดมาก็เป็นคนไม่เต็มคนปัญญาอ่อนนะเขาใช้ศัพท์คนปัญญาอ่อนนะภาษาอังกฤษเขาเรียกพวกอีเดียตนะพวกไร้สมรรถภาพพวกโมหลอนก็ทำไม่ได้ไม่ค่อยใหญ่เต็มเต็งต้องช่วยเขาบางทีก็ทำไม่พอกินพอใช้5คน1เด็ก2ผู้ใหญ่3คนป่วย4คนพิการ5คนไร้สมรรถภาพอยู่ในสังคมมันก็มีแต่มันไม่มีมากหรอกคนแข็งแรงธรรมดาสามัญดูสิ นั่งอยู่เนี่ยคนสามัญทั้งนั้นก็ไม่เห็นมีคนเนี่ยยังไม่ป่วยสักคนแก่ก็ยังทำงานอยู่อย่างโยมวันนี่เลยเท่าไหร่แล้วปีนี้ฮะ90โอ้ยังสาวอยู่90ชาวโศกเนี่ยอาตมาบอกได้เลยว่าชาวโศกเราเนี่ยจะอายุยืนเพราะอะไรไม่ใช่ว่าอาตมาเดาเอาไม่ใช่มาพยากรณ์มาทำนายไว้ไม่ใช่มันมีเหตุทุกอย่างมาแต่เหตุที่เราจะอายุยืนเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราไม่ไปแสหาความตายคนตรนตรนอยู่ข้างนอกนะวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวจะรถชนเอาตายถูกเขาเหยียบเอาตายถูกลูกหลงตายอยู่ข้างนอกมันวิ่งไปหาเรื่องหาราวเขาใช่ไหมมันฆ่ากันแกงกันมันทะเลาะกันมันอะไรกันก็ไม่รู้ข้างนอกเนี่ยถ้าเราไม่ไปวุ่นวายข้างนอกแล้วก็อยู่กับหมู่ของเราสงบสงัดพวกเราเนี่ยอยู่กับพวกกับหมู่ดีๆเนี่ยมันก็ไม่ตายเพราะเหตุข้างนอกอยู่ข้างนอกนอกจากจะไปถูกตายด้วยอุปสรรคเหตุอย่างนั้นยังไปตายเพราะไปเอาโรคมาโรคนั่นโรคนี่อะไรก็ไม่รู้ข้างนอกเยอะไปกินก็ไปเอาโรคนะไปเอาเครื่องใช้ไม้สอยก็ตายอย่างก็มีเชื้อโรคติดมากินนี่เยอะเชื้อโรคจากกินหรือเป็นพิษสารพิษสารเคมีอะไรต่างๆนานาที่มันทำหลอกล่อขายมอมเมานะทำเป็นน้ำเป็นก้อนแล้วแต่ทำสีสวยทำเป็นอะไรแล้วแต่หลอกทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหมดนั่นแหละหลอกเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ในโลกนี้เต็มไปหมดเราก็ไม่กินกินอาหารกินอะไรที่เราอยู่ในแวดวงของเราเนี่ยเราเรียนรู้ว่าอาหารเรามีความรู้ทางโภชนาการอะไรที่ไม่ถูกอะไรที่ไม่ดีเราก็เรียนรู้แล้วก็ละออกเรามีความรู้ทางโภชนาการโภชเนมัตตัญญุตาจนมันไม่ติดรู้ทันแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เอาไม่กินไม่ใช้เด็กๆตั้งแต่เด็กเราสอนกันไปหมดจนกระทั่งอยู่ในนี้เข้าใจแล้วโลกมันจะมองมายังไงเราก็ไม่ไปเอาพิษเอาภัยจากอาหารการกินสิ่งที่มันเป็นพิษทั้งโลกไม่เป็นสาระกินแล้วก็มีแต่เฟ้อแต่เกินทำให้สังขารร่างกายของเราอ่อนแอทำให้สังร่างกายของเราเป็นพิษเราไม่เอาเข้ามาในร่างกายพิษภัยในร่างกายก็น้อยอยู่ที่นี่อากาศดีสอนแนะนำให้ลดละกิเลสให้ลดโกรธโกรธลดโลภลดโกรธลดความโกรธโลภโลภโกรธหลงลดอารมณ์ก็ดีอารมณ์ดีอาหารดีอากาศดีไม่มีพิษมีภัยออกกำลังกายให้ร่างกายของเราแข็งแรงรู้จักเอนกายรู้จักการพัก
นะอย่าไปทำร้ายร่างกายจนกระทั่งโอ้ยเหน็ดเหนื่อยก็ไม่รู้จักพักทำเกินเหตุเกินการเรียกว่ามันเกินไปมันไม่รู้จักพักรู้จักเพียรให้หมุนเวียนสมดุลรู้จักเอนกายรู้จักพักรู้จักพอในเวลาควรพักควรพอหรือแม้แต่ที่สุดมีพิษในตัวเราเอาพิษออกเราก็รู้จักวิธีเรียนรู้เอาพิษออกเจ็ดอเรามีความรู้เจ็ดออยู่ในนี้แล้วคิดดูสิว่าคนพวกนี้จะอายุยืนไหมทางที่จะพาให้ตายเนี่ยมันน้อยทุกอย่างมันสมบูรณ์มันบริบูรณ์เพราะฉะนั้นที่เราพูดเนี่ยเราว่าพอเราจะอายุยืนชาวอโศกนี่ต่อไปจะอายุยืนอายมวันนี่ต้องถามดูนี่อีกมือนึงเขียดจักเทือเนี่ยยมวันได้ยินบ่น่ะมือนึงนี่เขียดจักเทือเอ้าตอบบ่ดูมือนึงเขียดจักเทือลองตอบเบิ่งบ่ได้เขียดจักเทือนั่นมันไม่มีเหตุที่จะทำให้จิตนี่มันป่วนปั่นวุ่นวายเกิดอารมณ์พิษเขียดนี่เป็นอารมณ์พิษนะโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ชอบใจขึ้นมานี่อารมณ์พิษเกิดในใจพาให้ตายได้โลภมากๆโกรธมากๆเกิดเป็นโรคทั้งนั้นแหละนะในโลกเนี่ยโลภมากๆไม่ได้สมโลภเครียดโกรธไม่พอใจไอ้อันนั้นอันนี้ไม่พอใจคนทำงี้ไม่ถูกใจไม่พอใจเครียดไปแก้แค้นก็ไม่ได้ไปทำให้เขาจุดทำให้เราพอใจเขาทำอะไรไม่พอใจแล้วก็จนกระทั่งเขาไปเปลี่ยนให้เขาพอใจได้มันไม่ได้มันก็เครียดอะไรพวกนี้แล้วแต่ไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยจะไม่รู้เรื่องสัจธรรมพวกนี้เสร็จแล้วตัวเองก็กลายเป็นคนสร้างความอายุสั้นให้แก่ตัวเองเห็นว่าคนเราจะอายุสั้นก็เพราะว่าเราทำตัวเองไม่มีใครทำไปหาเรื่องให้ตัวเองอายุสั้นมันมีเหมือนกันต้นทางว่าเรามีวิบากเพราะฉะนั้นเวลาเกิดมาเนี่ยสรีระร่างกายของเราเนี่ยมันจะมียีนเรียกว่ามีต้นตอของต้นทุนของชีวิตต้นทุนของชีวิตนี่มันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยได้พอเหมาะอายุจะยืนเท่านี้ต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้พันนี้อายุมันก็จะยืนเท่านี้มันมากกว่านี้ไปไม่ค่อยไหวหรอกเพราะว่ายีนของมันไปเชื่อของมันต้นทางของมันจะมีเท่านี้คนก็เหมือนกันสัตว์แต่ละชนิดก็เหมือนกันมันจะอายุยืนของมันประมาณนั้นมันมีขนาดของมันอยู่เพราะคนใดที่เรามียีนอย่างนั้นเนี่ยมันก็คือตัวกำหนดว่าเราจะอายุยืนยาวเท่านั้นจะใช้ได้ไปประมาณนานเท่านี้นั่นคือวิบากตามมาทีนี้ไอ้ยีนที่ว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพ่อแม่เป็นต้นทุนเพราะมันเรื่องของวัตถุกรรมพันธุ์ทางวัตถุพ่อแม่ที่มียีนดีก็จะพาอายุยืนถึงแม้พ่อแม่มียีนดีแต่เรามาทำจิตของเราให้เลวจิตของเราไปหาแต่เหตุที่มันจะพาอายุสั้นใส่เข้ามาเราก็ตายไวเหมือนพ่อแม่อายุพ่อแม่มีให้เรายีนของเรามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยีนไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่เรามีปัญญาหรือเรามีการปฏิบัติตนทำให้ตัวเราเองเนี่ยไม่เกิดไปทำลายมากยีนนั้นก็ไม่ตรงตามที่มันจะต้องได้เท่านี้แต่เราบำรุงมันทางนามมาทำทางวิญญาณทำให้สิ่งเหล่านี้ชะลอสดแทนที่มันจะเหี่ยวไปวันหนึ่งเท่านี้มันกลับไม่เหี่ยวไปตามที่มันควรจะเหี่ยวมันเหี่ยวไปได้น้อยกว่ามันก็เหลือแล้ว2วันก็เหี่ยวลดน้อยกว่าเพราะเราภาคเพียรทำให้มันสดได้มากกว่าที่มันควรจะเหี่ยวอัตราตามกำหนดของมันมันจะต้องเหี่ยวเท่านี้ตามยีนตามกำหนดของแท้แต่เราบำรุงมันเรามีวิญญาณเราสามารถสร้างกรรมสร้างกิริยาสร้างอะไรไปลดได้มันไม่เหี่ยวเท่าที่ควรทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงเพราะงั้นแทนที่เราจะตายเท่านั้นมันไม่ตายเท่านั้นมันจะยาวไปกว่านั้นอายุจะยืนยาวไปกว่านั้น
นะนี่เป็นในละเอียดคนไหนที่พอฟังได้พอเข้าใจก็จะเห็นตามว่าสัจจะทุกอย่างมาแต่เหตุของพุทธญาณเนี่ยตรัสรู้ทุกอย่างมาแต่เหตุเหตุในปัจจุบันธรรมนี่เป็นเหตุสำคัญอดีตทำไปแล้วเนี่ยเราไปแก้ไม่ได้แล้วอนาคตยังไม่มีอนาคตยังไม่ถึงแต่อดีตเนี่ยมันทำมาแล้วมันได้ต้นทุนมาเท่านี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันก็ทำเท่าไม่มากไม่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นทำได้เท่ากลางๆอดีตก็ไม่เปลี่ยนอนาคตก็เท่ากันอดีตเท่านี้ปัจจุบันก็มาทำได้เท่าที่ควรจะทำได้เท่าที่เราไม่มีมากก็ไม่มีเพิ่มไม่มีลดทำได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นไม่ดีมากกว่าไม่เร็วมากกว่ามันก็อดีตกับปัจจุบันเท่ากันอนาคตมันก็เท่านี้ไม่มากกว่านี้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าอดีตมาเท่านี้แต่เราทำให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นให้มันสดขึ้นให้มันตายช้าลงอีกแทนที่จะเขาบอกว่าจะตายเท่านี้เราก็ทำเท่านี้แหละตายเท่านี้แหละก็พอดีกันก็อดีตมันสั่งการมาหรืออดีตมันควรจะเป็นยีนเท่านี้แบบพิมพ์เท่านี้เราก็ทำตามเท่าแบบพิมพ์ปัจจุบันอดีตปัจจุบันอนาคตเท่ากันหมดแต่ถ้าอดีตมาเท่านี้ปัจจุบันเราทำให้ดีกว่าเก่าแค่ที่จะตาย5ปีเราทำให้มันเป็นต้องปนายาวนานไปอีก7ปีบำรุงให้มันสดขึ้นไปอีกเป็น7ปีเป็น8ปีเป็น9ปีกับอดีตมามีแรงมาเท่านี้อันนี้ก็ถูกเปลี่ยนอดีตกับปัจจุบันมาสังเคราะห์กันบวกกันไปเป็นอนาคตอนาคตก็เปลี่ยนแปลงอดีตเท่านี้แต่ของเราทำได้7ได้8สังเคราะห์กับอันนี้แล้วเสร็จหรือมันมีตัวแปรอื่นมีตัวลบตัวบวกอยู่ในนี้ไอ้นี่มีลบมีบวกเพิ่มอยู่ในนี้มันมาสังเคราะห์กันดีบวกลบคูณหารอนาคตมันก็เป็นผลที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปถ้ามีตัวบวกตัวที่ดีๆมากอนาคตก็ดีขึ้นสมมติอายุจะเท่านี้อดีตมาปัจจุบันมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันก็เท่านี้แต่อดีตมาปัจจุบันเราเปลี่ยนแปลงเราทำให้มันสดให้มันใหม่ให้มันยืนกว่านี้มาสังเคราะห์กับอดีตแล้วเสร็จอนาคตก็สูงมันก็ไม่เท่ากันไม่เท่าเก่าไม่เท่าอดีตที่จะกำหนดไว้ให้เท่านี้หรือปัจจุบันมันเป็นตัวแปรที่สำคัญมันก็ทำให้อนาคตดีขึ้นเราแทนที่จะตายไวเราก็ตายเพิ่มตายค่อยตายเพิ่มแล้วก็อายุยาวขึ้นไม่ตายไวเท่าเก่าอาตมาได้ภาพเพียรใช้ความรู้ใช้ความจริงตั้งแต่ใช้อิทธิบาทเจ็ดอนี้จะมีอิทธิบาทอารมณ์อิทธิบาทอารมณ์อาหารอิทธิบาทอารมณ์อาหารอากาศออกกำลังกายเอนกายเอาพิษออกนี่เจ็ดตัวอิทธิบาทเป็นตัวสำคัญเลยอิทธิบาทเนี่ยเป็นตัวถ้าต้องภาคเพียรต้องทำให้มันได้ทำอะไรทำหกอนี่แหละที่เหลือนี่อิทธิบาทอเจ็ดอเจ็ดมันมีอหนึ่งก็เอาอิทธิบาทด้วยหกอทำให้อกหกอนี่คือหนึ่งอารมณ์ให้ดีสองอาหารให้ดีอย่าให้มีพิษให้เป็นอาหารที่เหมาะสมดีมีคุณภาพดีกับร่างกายอากาศดีอากาศก็ส่งเสริมออกซิเจนดีอากาศที่ดีๆเข้าไปสังเคราะห์ในร่างกายดีไม่จะเอาแต่อากาศพิษเข้าไปนะออกกำลังกายวันๆนึงทำงานทำการเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายให้มันสมดุลให้มันหมุนเวียนขับเคลื่อนดินน้ำลมไฟขับเคลื่อนธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟของเราอยู่ข้างในนี่เป็นธาตุหมุนเวียนแข็งแรงไม่ให้เย็นเกินไปไม่ให้ร้อนเกินไปนะออกกำลังกายดีแล้วก็รู้จักพักรู้จักเพียรเอนกายถ้ามันมีพิษอะไรก็ตรวจสอบเรามีพิษนอกพิษในก็เอาออกถ้าไม่มีพิษก็อที่6ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากเราไม่มีพิษในร่างกายก็ไม่ต้องไปเอาพิษอะไรออกเพราะธรรมชาติของร่างกายมันก็มีการดำเนินชีวิตขับพิษออกมาอยู่ตามเป็นเหงื่อเป็นใครเป็นแก๊สเป็นไอ้นวดไอ้นี่อะไรมันเป็นของมันอยู่มันขี้ทั้งนั้นน่ะมันเคยขับออกมาเป็นขี้ของในร่างกายนี่นะขี้นั่นขี้นี่อะไรขี้รังแคขี้หูขี้ตาขี้หมูขี้หูขี้ใครขี้ใครขี้เหงื่ออะไรต่างๆคือสิ่งที่มันขับพิษออกมาเองของมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะ
มื่อเราเรียนรู้สิ่งจริงพวกนี้แล้วเราก็ทำสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนที่ดีเราก็จะเปลี่ยนแปลงอดีตหรือยีนเดิมหรือต้นทุนเดิมที่มันจะกำหนดเราเท่านี้แต่เราทำให้เจริญได้เพราะหมอดูก็ดูคนที่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าที่เข้าใจอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยดูไม่แม่นหรอกจะเป็นอย่างงี้จะเป็นอย่างนี้จะตายอายุเท่านั้นจะตายอายุเท่านี้ไม่แม่นหรอกเพราะว่าเรามีตัวแปรในปัจจุบันที่เราภาคเพียรทำให้ดีทำให้เจริญได้ดีๆทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงในทางเจริญเพราะกรรมปัจจุบันนี่สำคัญอีกอันนึงก็คือกรรมนี่เป็นความจริงกรรมเป็นทรัพย์โอ้โหยิ่งใหญ่เลยกรรมเป็นทรัพย์เนี่ยคนเรานี่ไม่มีอะไรเป็นทรัพย์หรอกเงินไงว่าไงนะเงินเป็นทรัพย์ไม่เป็นทรัพย์ของเราหรอกเงินมันก็ใช้ในนี้เป็นของใช้เหมือนผ้าเหมือนเสื้อเหมือนจานเหมือนชามใช้ตามหน้าที่ของมันตายแล้วเอาจานชามไปด้วยไหมเสื้อเอาไปใส่ไหมใส่ในตัวเนี่ยเอาไปด้วยไหมเข้าใส่โรงเผาไปเลยนะไปด้วยไหมไม่ไปเสื้อก็ใช้หน้าที่ของเสื้อจานชามก็ใช้หน้าที่ของจานชามเงินก็ใช้หน้าที่ของเงินมีเงินตั้งแสนล้านหอบเอาไว้ตายแล้วเอาไปด้วยไหมมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ทรัพย์ของเราอะไรก็ไม่ใช่ทรัพย์ของเราแม้แต่กระดูกนี่เนื้อหนังนี่ของเราเปล่าไม่ใช่อีกโอ้โหตายไปแล้วกระดูกก็ไม่ได้เอาไปด้วยเนื้อหนังก็ไม่ได้เอาไปด้วยอุตส่าห์โอ้โหปะแป้งแต่งตัวยืดมันหดมันทำให้มันหน้าเด้งทำให้มันหน้าผ่องทำไมพวกผู้หญิงเนี่ยโอ้โหโฆษณาโทรทัศน์แต่งอยู่นั่นแล้ววันๆโอ้หวงแหนรักจะตายตายไปแล้วก็ไม่เห็นไปเอาหน้าเด้งนั้นไปได้เลยผิวผ่องอะไรก็ตายแล้วก็ไม่เห็นเอาไปได้เลยแต่ถึงยังไงก็รักษาไว้มันก็ไม่อยู่หรอมันก็เหี่ยวไปตามธรรมมีคนว่าอาตมาว่าหน้าผ่องไม่รู้เขาแกล้งยอหรือเปล่าอาตมาไม่ได้ไปทาแป้งไม่ได้ไปเอาอะไรเครื่องสำอางอะไรมาผ่านให้มันผ่องวันๆก็ผัดวันๆออกมาแล้วก็หน้าผ่องป่ะอาตมาก็อยู่ของอาตมาธรรมดาเนี่ยปฏิบัติธรรมนะทำใจให้สบายกินอยู่ให้ดีทำอะไรให้ดีไม่มีอารมณ์เครียดไม่มีโกรธโกรธงอะไรให้ได้อย่างเงี้ยถ้ามันจะผ่องมันผ่องเพราะอันนี้ไม่ใช่ผ่องเพราะเครื่องสำอางไม่ใช่ผ่องเพราะอะไรมันมาฉาบมาฉวยมาทำไม่ใช่เพราะคนที่จะหน้าผ่องโดยไปเครื่องสำอางมันพอกมันทามันช่วยเอาไว้ไม่ได้ไปเก่งอะไรเปลืองด้วยเสียเวลาด้วยแต่ผ่องเพราะจิตใจของเราทำให้หน้าเขาผ่องพันละผ่องแก่ชาตินะมันก็เขียวไปบ้างนะแต่อาตมาว่าจะให้มันตึงขึ้นกว่านี้บำรุงมันด้วยไม่ได้บำรุงด้วยยานะบำรุงด้วยธรรมชาตินี่แหละบำรุงด้วยเจ็ดอนี่แหละบำรุงด้วยเจ็ดอเนี่ยจะให้มันดูดีขึ้นลองดูสิมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันเปลี่ยนแปลงสังขารร่างกายนี่ในสรีระของเรานี่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาบอกว่า7ปีนะมันจะหมดของเก่าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ว่าเนี่ยมันสังเคราะห์กันอยู่ในธาตุต่างๆพวกนี้ในร่างกายของเราเนี่ยเซลล์เก่าๆนี่เซลล์อยู่ในตัวร่างกายเราเนี่ย7ปีเนี่ยไอ้ของเก่านี่มันหายไปหรอกมันจะมีอันอื่นมาค่อยๆทดแทนเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเพราะเราจะทำเซลล์ใหม่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยทดแทนเซลล์เก่าเนี่ยให้มันสดใหม่กว่าเก่าปีใหม่หยอกหยดสดใสใส่ชีวิตหยอกหยดสดใหม่ใส่ชีวิตเป็นโครงปีใหม่เดี๋ยวอ่านคอยอ่านในหนังสือเราคิดอะไรอาตมาแต่งปีใหม่หยอกหยดสดใหม่ใส่ชีวิตภาษาวัยรุ่นเลยนะหยอกหยดใส่จริงๆทำให้มันสดใหม่ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมมาไปหาอาตมาจะเอาเพลงไปทำจะปลุกกระแสให้สังคมดีขึ้น
ก็เลยไปเอาเพลงไปที่จริงให้แต่งอาตมาไม่ได้แต่งใหม่อาตมาเอาเพลงเก่ามาเขาที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรมนั่นแหละพลเอกปิชาให้แต่งอาตมาไม่ได้แต่งแต่อาตมาไปเอาเพลงเก่ามาว่ามันเหมาะเสนอไปเออเอาก็เลยมาตามเอาตามเอาโน้ตอาตมาเลยแถมโครงปีใหม่ให้ไปไปอ่านแล้วชอบใจโอ้ปีใหม่เหยาะหยดสดใหม่ใสชีวิตเราชอบเป็นกลอนตั้งหลายบทเนี่ยขอว่างั้นโทรมาขอบอกว่าเออบอกว่าขอไปพิมพ์แต่ทำสกสของศูนย์คุณธรรมเนี่ยพิมพ์ออกสกสปีนี้ยังหาโครงกลอนอยู่เลยไม่เอาเลยอันนี้ดีจังเลยขอเถอะอาตมาเอาไปเลยไม่รู้จะเอาจริงไม่จริงไม่รู้นะก็เอาไปสิเอาไปพิมพ์ก็ไปพิมพ์จะไม่ว่าอะไรไปคิดตังค์แล้วทำความสดใหม่หยดหยดสดใหม่ในใส่ชีวิตเนี่ยทำได้ทำให้ร่างกายได้ทำให้จิตใจของเราได้ร่างกายเราก็ได้จิตใจของเราก็ได้หยดหยดสดใหม่ใส่ชีวิตนี่มันจะถึงปีใหม่เลยเนาะเพราะจะเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเปลี่ยนได้นะฟังดีๆไม่ใช่อาตมาโมเมแต่เป็นเรื่องก็ต้องเก่งเหมือนกันนะต้องสำคัญต้องมาฝึกตนเองอย่างน้อยฝึกอารมณ์ไม่โกรธไม่โกรธไม่หลงได้เนี่ยมันเป็นต้นทุนอย่างสำคัญแหละอาหารการกินเราก็ศึกษากันอยู่ให้อาหารการกินที่ดีนะอารมณ์ดีอาหารดีอากาศดีๆอากาศของเราก็ดีเนี่ยอากาศที่นี่ไม่เหมือนอยู่ในเมืองหรอกในเมืองเนี่ยโอ้โหอากาศไม่รู้อะไรอย่างน้อยก็รถมันตดแหมรถมันตดเก่งนะเหม็นนะตดรถเนี่ยแล้วในทางวิทยาศาสตร์ตดรถในคาร์บอนมอนอกไซด์ตายคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยก๊าซพิษอยู่ในตดรถเนี่ยออกมาเนี่ยคาร์บอนมอนอกไซด์แล้ววันๆนึงมันพ่นลงมาอยู่นั้นอยู่นี่ๆละโอ้ยมันมีอะไรมากหรอกถึงแม้มันจะมาที่นี่บ้างเนี่ยต้นไม้ของเราเยอะเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันดูดคาร์บอนไดออกไซด์มันกั้นไว้หมดแล้วมันสังเคราะห์อย่างกลางวันเนี่ยมันคายออกซิเจนต้นไม้เนี่ยแล้วมันก็ดูดคาร์บอนไดออกไซด์กลางคืนมันถึงจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ดูดเอาออกซิเจนไอ้ต้นไม้เนี่ยมันมาถ้าคาร์บอนไดออกไซด์มามันก็ดูดเอาก่อนไม่ถึงเรามีต้นไม้มากๆเพราะงั้นไปที่บ้านไหนก็แล้วแต่ปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆมันช่วยชีวิตสดชื่นสดใสนะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีมันช่วยเราจริงจริงๆนะมันเป็นอากาศของเราเนี่ยบรรยากาศของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปอยู่ในบรรยากาศที่เป็นพิษเป็นภัยมากออกกำลังกายเอนกายเอาพิษออกอะไรต่างๆนานาของเราเนี่ยชีวิตของเราจะสดใหม่อยู่เรื่อยมันเสื่อมน้อยอ่ะและมันเราสร้างด้วยสร้างความสดใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เป็นบำรุงสดใหม่จริงๆแล้วนี่อาตมาพูดนี่ไม่ได้พูดเล่นว่าอาตมาตั้งใจจะอยู่151ปีอาตมาภาคเพียรจริงๆนะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็พูดให้พวกเราฟังอยู่เรื่อยไม่ใช่ว่าอาตมาเพียรเองแล้วก็ไม่บอกใครงุบงิบแม้มีสูตรดีๆไม่บอกใครทำคนเดียวจะอายุยืนคนเดียวอาตมาไม่อยากอายุยืนคนเดียวหรอกอยากให้อายุยืนไปด้วยกันหมดเลยเนี่ยโอ้โหร้อยปีผ่านไปยังสดใสอยู่กันงั้นเลยมาเนาะแล้วก็ยังจำกันได้ยังรู้จักกันทำอะไรกันมาช่วยกันทำต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอาตมาอยู่150ปีเพื่อนตายหมดมีแต่เด็กหน้าเล็กหน้าใหม่ใครก็ไม่ค่อยรู้จักเลยไม่เคยทำอะไรร่วมกันมาเท่าไหร่เลยไม่ค่อยรู้จักเลยโอ้ยโดดเดียวแน่เลยว้าวีตายเลยทำอะไรก็ไม่ถูกเพราะมันไม่รู้กันนอกเราไม่เคยร่วมมือกันเราไม่เคยจะรู้จักอะไรต่ออะไรกันนางไอ้คนเก่าๆที่เคยร่วมมือร่วมไม้หายตายจากไปหมดตายวาเวตายแน่เพราะงั้นต้องมาปฏิบัติแล้วก็ไปอยู่รวมกันอาตมา151พวกเราก็ต้องร้อยกว่าตามกันมา
โยมหวันนี่ก็แก่กว่าอาตมาตูไปอีกอาตมา151โยมหวัน160 90เนี่ยอาตมา70อาตมา72โยมหวัน90ก็เกือบ20ปีนะห่างกันก็อาตมา151โยมหวัน171 170อยู่ไปนะสดสดใสๆไปเรื่อยๆเลยลองดูถ้ามันไม่มันมีวิบากอยู่อย่างนึงมันมีวิบากคือสรีระบางทีนี่มันมีจะเห็นได้คนเราแก่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวปูดตรงนั้นโปนตรงนี้เบี้ยวตรงนั้นเบี้ยวตรงนี้มันสรีระมันจะเสียมันเป็นได้เพราะว่าสรีระเรื่องเซลล์เรื่องสิ่งที่สังเคราะห์ในร่างกายเนี่ยมันจะเป็นมันถ้าเผื่อว่าเราสังเคราะห์ให้มันสดใหม่สดใหม่อยู่เรื่อยไอ้พวกนี้ก็เป็นช้าแม้มีวิบากยีนต้นทุนวิบากมาเนี่ยมันจะพาเราถึงอายุเท่านั้นมันก็จะแปรเปลี่ยนไปมันจะเบี้ยวจะบิดจะโค้งจะมันเสื่อมและมันจะไปไม่รอดมันก็ยังช่วยได้ถ้าเราทำความสดใหม่ให้มันอยู่เรื่อยๆสิ่งที่สดใหม่จะทดแทนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะอยู่ได้นะสำคัญที่สุดก็คือคนเราจะต้องเอาอารมณ์มาให้เป็นสำคัญถ้าคนอารมณ์ดีปัญญาดีถ้าคนอารมณ์เสียปัญญาสามปัญญาเสียไม่มีปัญญาไม่ฉลาดไม่รู้ดีอะไรหรอกความโลภเข้าหน้าเข้าไปสู่จิตวิญญาณความโลภเข้าไปครอบงำหน้ามืดราคะก็ครอบงำหน้ามืดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วโทสะก็ครอบงำมืดไหมโมหะนั้นมันแปลว่ามืดอยู่แล้วไม่ต้องพูดเลยโมหะนี่คือหลงผิดหลงเรื่องเลอะเทอะคนเมาคนมืดอยู่แล้วโมหะมันหลงผิดหลงเลอะเทอะมันไม่รู้จักไม่รู้สัจจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเห็นกงจักเป็นดอกบัวนี่คือคนหลงเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นดำเป็นขาวมันเห็นสับกันไปหมดเห็นเลอะเทอะปนไปเปรมมันไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงก็เรียกว่าเป็นคนโมหะเพราะถ้าเรามาแก้เนี่ยไม่ให้มันเกิดโลภโกรธหลงมันก็ไม่มืดไม่มัวมันก็มีแต่ความสว่างมันก็มีแต่ความจริงมันมีแต่เห็นของจริงตรงๆครบๆแล้วก็ไม่มีอะไรไปทำให้มันเกิดเพี้ยนโลภจะทำให้เราอะไรแรงไปอย่างนี้โกรธจะทำให้เราแรงไปทางข้างด้านนี้ก็ไม่ขวาไม่ซ้ายไม่ตรงไปทางไหนเห็นตรงๆเห็นครบๆเห็นจริงๆตรงๆเพราะคนไม่มีอารมณ์โลภโกรธหลงเนี่ยเป็นคนมองอะไรถูกต้องเป็นคนมองอะไรสะอาดสะอาดเป็นคนมองอะไรเป็นความจริงตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องแม้ว่าเราอาจจะมีกิเลสอยู่ในใจแต่เราพยายามอย่าให้กิเลสมันมามีฤทธิ์หัดฝึกอย่างวิธีของฤาษีเนี่ยก็หัดฝึกกดข่มกิเลสอย่าให้มันออกมาทำงานไม่ให้โลภออกมาทำงานไม่ให้โกรธออกมาทำงานจิตมันก็มีจิตเอาจิตใสๆมาทำงานมันก็ยังดีมันยังไม่มีอคติมันก็ยังไม่ไปทางไหนไม่เอียงไปทางเพราะรักเพราะโกรธเพราะโลภเพราะหลงเพราะกลัวมันก็ไม่มีมันไม่เกิดอะไรมันกลางๆอารมณ์ก็ดีแต่วิธีฤาษีเนี่ยมันไม่ได้ล้างต้นตอไม่ได้ล้างกิเลสเท่านั้นเองเขาก็ใช้ปัจจุบันดีกดข่มไว้ได้ดีๆไปจนกระทั่งจนตายก็ดีไม่ได้สร้างบาปแต่กิเลสไม่ได้ล้างเท่านั้นของฤาษีแต่ของพระพุทธเจ้านั้นล้างตัวกิเลสออกไปเลยแล้วก็สร้างดีๆไปตลอดเวลาด้วยมันล้างกิเลสถูกตัวด้วยจับตัวกิเลสได้ด้วยนี่ของพระพุทธเจ้ามันเหนือชั้นตรงนี้คือเรียนรู้ตัวกิเลสแล้วก็จับกิเลสมาทำลายทำลายตายแล้วตายแล้วตายเลยตายแล้วไม่ฟื้นตายแล้วหายไปเลยนะนี่เป็นของพุทธเจ้าถ้าคนไม่ได้ประพฤติธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนอยู่ในไตรลักษณ์ไตรลักษณ์สามวนอยู่นี่แหละเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จบมีตัวมีตนอยู่อย่างนั้นหรือไตรลักษณ์สามไม่ใช่เกิดแก่เจ็บตายแต่รักษาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงคุณกำหนดความเที่ยงไม่ได้นะ
อะไรก็ไม่เที่ยงมันมีอำนาจมีฤทธิ์ตอนนั้นโดยเฉพาะอำนาจกิเลสมันทำให้ไม่เที่ยงนะกิเลสทำให้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์อันนี้จังทุกขังเป็นทุกข์แต่คนไม่รู้ทุกข์อริยสัจตัวนี้ความไม่เที่ยงทำให้เป็นทุกข์นะแม้จะไปเรียกโดยภาษาว่าสุขกิเลสอยากกินอร่อยก็เลยเอาอร่อยไปให้มันกินให้มันเสพมันก็อร่อยสมใจแล้วเรียกมันว่าสุขเขาเรียกกามสุขสุขกามสุขคาลิกะสุขหลอกๆสุขเอ็นด้วยกามเนี่ยสุขกามสุขคาลิกะกามสุขอลิกะอลิกะนี่แปลว่าหลอกแปลว่าความไม่จริงสุขไม่จริงพอกิเลสอยากให้มันกินสมอยากอร่อยเพลินสนุกสนานสุขพอสุขเป็นสุขแบบโลกโลกโลกอย่างเงี้ยกิเลสโตไหมมันก็ไม่เที่ยงมันไม่เท่าเก่ากิเลสมันอ้วนขึ้นไม่เที่ยงไม่เที่ยงความจริงเป็นทุกข์กิเลสโตขึ้นนี่มันไม่พาให้สุขอีกหรอกสุขตัวนั้นตัวหลอกไม่ใช่สุขจริงหรอกจะสุขจริงต้องสุขอย่างอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกอย่างอนัตตาเป็นไงไม่มีตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวไม่ตนไม่มีอะไรแล้วอนัตตาไม่มีไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นอะไรไม่มีตัวตนกิเลสมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นตัวตนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกข์ก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆตัวตนก็โตอัตตาก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าอันนี้จังตัวกิเลสเนี่ยมันไม่เที่ยงเหมือนกันนะแต่เราสามารถรู้กิเลสแล้วโว้ยตอนนี้จับตัวกิเลสได้แล้วทำให้กิเลสมันลดลงลดลงมันไม่เท่าเก่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันไม่เท่าเดิมแต่ทำให้ลดลงได้เราเรียกว่ามันเกิดความจางคลายเรียกว่าวิราคะอันนี้จังนี่ทำให้วิราคะไม่ใช่อันนี้จังเป็นปุถุปุถุแปลว่าโตแปลว่าอ้วนแปลว่าใหญ่กิเลสไม่ใหญ่ขึ้นแต่กิเลสลดลงลดลงจนมันลดลงจนมันหมดตัวตนกิเลสไม่มีตัวตนกิเลสเป็นอนัตตากิเลสลดลงทุกน้อยลงกิเลสลดลงทุกน้อยลงกิเลสลดลงทุกน้อยลงกิเลสไม่มีทุกไม่มีอนัตตาไม่มีหมดไม่มีตัวตนกิเลสหมดทุกหมดตัวตนหมดอนัตตาเป็นอนัตตานี่คืออนิจังทุกขังอนัตตากลายเป็นนิจจังตัวตนตายอย่างเด็ดขาดไม่เกิดอีกเลยเที่ยงทุกก็เที่ยงไม่ใช่ทุกเที่ยงทุกไม่มีอย่างเที่ยงเมื่อกี้หมดแล้วอนิจังเที่ยงเพราะกิเลสมันตายแล้วมันไม่มีแล้วเราทำมันลดมาตอนจนกระทั่งมันมั่นคงที่เลยพระพุทธเจ้าท่านใช้ภาษาว่ามันเที่ยงตัวนี้คือนิจจังทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังแปลว่าอะไรนิจจังก็แปลว่าเที่ยงทุวังก็แปลว่าเที่ยงหรือแปลว่ามั่นคงสัตสตังก็แปลว่าเที่ยงหรือแปลว่าตลอดกาลอวิปริณามธรรมังแปลว่าอะไรแปลว่าไม่แปลเป็นอื่นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นอีกแล้วเป็นอย่างนี้มันเป็นได้อย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้อวิปริณามธรรมังอสังหิรังไม่มีอะไรมาล้มล้างได้ไม่มีอะไรมาหักล้างอันนี้ไปได้อีกไม่มีอำนาจอะไรมาเปลี่ยนแปลงไปได้อีกอสังกุปังไม่กลับฟื้นไม่กลับกำเริบตายแล้วตายเลยเด็ดขาดอย่างนี้ของพระพุทธเจ้าท่านท้าทายยืนยันมันจะเป็นนิจจังทุวังสัจตังอันนี้จังไม่มีแล้วมีแต่นิจจังกิเลสมันตายดับแล้วตายอย่างเที่ยงทุกข์ไม่มีอนัตตาไม่มีตัวตนกิเลสอีกเลยนี่คือภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่เรียนรู้ไตรลักษณ์เรียนรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาจนให้เกิดนิจจังสุขขังถาวรจะเรียกว่าสุขก็เป็นสุขปรมังสุขขังเป็นสุขไม่ใช่อยากได้กิเลสอยากได้เอามาบำเรอให้สุขไม่ใช่กิเลสอยากไม่ให้มันฆ่ากิเลสกิเลสอยากไม่ให้มันได้ให้มันลดลงมันอยากได้ร้อยหนึ่งให้มันแค่90ไม่ให้มันอ้วนให้มันผอม
มันอยากได้ร้อยหนึ่งให้มัน70มันอยากได้ร้อยหนึ่งให้มัน30มันผอมลงผอมลงยังมันอยากได้ร้อยหนึ่งไม่ให้มันเลยตายให้กิเลสมันตายเพราะกิเลสมันลดลงมันจึงสุขส่วนไอ้โลกียะเนี่ยนะกิเลสมันอยากได้ให้มันแล้วก็เป็นสุขก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยมาอ้วนไม่มีที่จบแล้วอ้วนนี่ไม่มีที่จบนะแต่ตายนี่มีที่จบนะมันหมดแล้วมันสูญแล้วมันจบนะฟังให้ดีในของพระเจ้าเนี่ยมีทางจบใช่ไหมกิเลสมันตายแล้วมันจบมันหมดแล้วอ่ะแต่กิเลสอ้วนนี่จบไหมอ้วนไปออกนอกประเทศออกนอกโลกไปก็ยังไม่จบเลยมันไม่บานไปมันปากกลวยอ้วนนี่ไม่มีทางจบนะโตไปโตไปโตไปไม่จบหรอกมันยิ่งหนักยิ่งหนายิ่งสาหัสยิ่งลำบากแต่ทางนิพพานนี่มีทางจบทางโลกียะไม่มีทางจบคนรวยนี่รวยแล้วรวยอีกแล้วจบไหมแต่คนจนจนแล้วจนลงจนลงจนทั้งจนคนจนมหัศจรรย์จนมีศูนย์ไม่มีเลยสักบาทเลยศูนย์มีจบไหมเห็นไหมจบทิศทางของศาสนาพุทธเจ้านี่ยอดเยี่ยมนิจังทุกขังอนัตตานี่เป็นปรมัตถ์เป็นเรื่องลึกซึ้งที่อาตมาอธิบายเป็นภาษาคนเข้าใจไงฟังรู้เรื่องไหมเด็กๆฟังรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมนิจังทุกขังอนัตตามันวิเศษปฏิบัติให้ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องกิเลสเกี่ยวข้องกับตัวตนของกิเลสถ้าเราอ่านกิเลสเป็นแล้วก็จับตัวกิเลสได้ในกลางมันมีวิธีลดกิเลสกิเลสจนกระทั่งกิเลสตายสนิทเที่ยงเลยทุกข์ก็หมดไปเพราะกิเลสมันพาทุกข์กิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์กิเลสเป็นสมุทัยอริยสัจพอฆ่ากิเลสตายทุกข์ก็หมดดับศูนย์แข็งแรงก็คืออนัตตาตัวตนไม่มีนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนเราแล้วก็ให้เราพิสูจน์สังคมของพวกเราเนี่ยอาตมาพาทำมาอาตมาบวชแล้วก็สอนกันทำศาสนามา30กว่าปี35 36ปีย่างแล้วบวชมา36ย่างปีนี้ทำงานมาเนี่ยก็ได้ผู้ได้คนมาจนกระทั่งเกิดชุมชนหมู่บ้านนี่หมู่บ้านหมู่ที่15ตำบลกระแชงใหญ่อำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยหมู่บ้านศรีสะอโศกเนี่ยมีคนในที่นี้เป็นคนปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าอาตมาพาทำมาเป็นคนมีศีลเนี่ยเด็กๆเด็กน้อยก็มีศีลหมดอย่างน้อยศีล5ศีล5หมู่บ้านนี้ทุกคนไม่มีใครฆ่าสัตว์เห็นมั้ยมีบ้านมั้ยมีหมู่บ้านไหนบ้างไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหมู่บ้านมีมั้ยไอ้นี้มีหมู่บ้านนี้ต้องบอกว่ามีหน่อยสิก็มีนี่ไงศรีสะอโศกราชธานีอโศกสันติอโศกเขามีทั้งหมู่บ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์คนในหมู่บ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดโผเขาเมียใครไม่โกหกไม่กินเหล้าเหล้าขวดเดียวก็ไม่มีบุหรี่ก็ไม่มีอย่าว่าแต่เหล้าเลยสิ่งเสพติดไม่มีอบายมุขไม่มีทั้งหมู่โอ้อาตมาภาคภูมิใจธรรมะพระพุทธเจ้าหมู่บ้านแบบนี้มีในประเทศไทยมีหมู่บ้าน 80,000 ประมาณ 70,000 ประมาณ 70,000 เกือบ 80,000 หมู่บ้านถ้ามีหมู่บ้านอย่างนี้สัก 20,000 30,000 หมู่บ้านจะเป็นไงเยี่ยมไหมจะเป็นสุขเนาะถ้ามีหมู่บ้านแบบนี้ไม่มีอบายมุขไม่มีมีศีล5เป็นธรรมดาของเขาศีล5ก็เป็นปกติของเขาไม่ฆ่าสัตว์กันธรรมดาไม่ต้องฝืนเมื่อใหญ่เห็นยุงมากัดก็ต้องอดไว้ไม่อยากตบมันไม่ใช่มันเป็นเพื่อนเรามันก็แหมเองกัดเจ็บหน่อยนะเอาเถอะนะไปนะมันแหมละคันด้วยนะก็ค่อยๆไล่มันไปมันก็ไปแต่พอกัดเปี้ยจะไม่เหลือมือเท่านี้ยุงตัวเท่านี้แหมมือต้องขนาดนี้แล้วยุงมาตัวนี้เท่านี้มันจะไม่เหลืออะไรเปี้ยงอะไรก็ตายแบนยุงก็ไม่ขาสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อะไรแล้วก็อยู่ไปไล่มันไปอยู่ไปมันต้องฉลาดคนต้องฉลาดกว่าสัตว์เอามันออกมันเป็นพิษเป็นภัยก็เอามันออกมันทำร้ายก็เอามันออกมันเป็นทำอะไรให้เสื่อมแล้วก็มันออกออกไปแล้วก็อยู่ไปป้องกันเป็นคนเราต้องป้องกันตัวเองได้สิสัตว์ตัวไหนมันจะเก่งขนาดไหนเชียวนะอันไหนมันป้องกันไม่ได้มันก็กินบ้างใช้บ้างแบ่งมันบ้างนิดๆหน่อยๆเราสร้างให้มันเยอะๆก็แล้วกันปลูกผักมามีไอ้นนท์ไอ้นี่ลงหน่อยนึงก็แบ่งมันกินแต่ถ้าผักแข็งแรงเนี่ยเราเคยปลูกกันมาต
้นข้าวที่เป็นข้าวธรรมชาติที่เราปลูกใส่อินทรีย์ของเราเนี่ยนะกับเขาใส่ปุ๋ยเคมีนี่ข้างกันเลยเพี้ยลงนาโนนมันไม่ข้ามมานานี้ได้เคยทำกันหรือยังนี่เราทำแล้วพิสูจน์แล้วข้าวมันแข็งแรงเพี้ยมันไม่ลงมากินหรอกมันกินยากมันไปกินข้าวไอ้ที่อ่อนแอนนจริงๆมันไม่ข้ามมาตลกนะอันเนี้ยที่จริงไม่ตลกหรอกมันดีมันของแท้เราพิสูจน์แล้วเพราะถ้าเราทำต้นหมากรากไม้มันแข็งแรงของมันเป็นธรรมชาติที่แข็งแรงเป็นไม่ใช่ไปเอาช่วยโดบโดยเคมีช่วยโดบโดยยาช่วยโดบโดยปุ๋ยอะไรแบบเคมีอะไรเขามันอ่อนแอนะคนเหมือนกันน่ะเอาแต่ของโดบอะไรของมาเสริมมันไม่ให้มันธรรมชาติแข็งแรงเองมันอ่อนแอไม่มันไม่แข็งแรงหรอกเหมือนกันคนก็เหมือนกันผักพืชก็เหมือนกันชีวะต่างๆเพราะเราถ้าเรียนรู้ความจริงอันนี้แล้วเราก็พยายามทำให้มันสอดคล้องให้มันดีทุกอย่างมันก็จะเจริญงอกงามจะดีนะอาตมาทำธรรมะไม่ใช่ทำธรรมะหรอกอาตมาเอาธรรมะพระพุทธเจ้าเข้ามาสร้างคนเอามาให้คนปฏิบัติธรรมะจนกระทั่งแม่เด็กแม่ผู้ใหญ่ก็ทำกันไปได้ตามควรในหมู่บ้านเราเป็นคนมีศีลกันดังน้อยศีล5ศีล8คฤหัสถ์เราเนี่ยอยู่ศีล8ศีล10ก็มีศีล5ก็มีศีล8ก็มีศีล10ศีล10นี่ถึงขั้นไม่ใช้เงินไม่ใช้เงินจริงๆทำงานแล้วก็ทำงานฟรีทำงานแล้วก็เอาเข้ากองกลางจะกินใช้กับหมู่ฝูงกองกลางนี่แหละมีอะไรก็เบิกใช้เขาไม่ให้เบิกก็ไม่ต้องใช้ก็ให้เบิกก็ใช้บางอย่างบางอันไปขอเบิกเขาก็ไม่ให้ใช้นานิ้วคิ้วก็มัวแต่บางคนก็เอาที่ไม่ให้ใช้ก็ไม่ใช้เราก็อยู่อย่างเงี้ยอย่างน้อยเราก็มีข้าวกินมีปัจจัยใช้มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่มียารักษาโรคมีบริขารบ้างนะมีถ้วยโถโอชามมีกะละมังมีนมมีนี่มีเครื่องใช้ที่จำเป็นก็มีใช้อยู่แล้วไอ้เรื่องเฟ้อเรื่องเกินอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราไม่ต้องใช้อีกก็ไม่เป็นไรละก็สร้างสรรค์อยู่กับหมู่นี่แหละเราเข้าใจปัจจัยเราเข้าใจความจริงว่าเออเราไม่ต้องไปเฟ้อไปเกินมันก็พอแต่ถ้าเผื่อว่าอยากจะสร้างนั่นสร้างนี่ถ้ามันมีพออ่าอนุมัติกันได้เอามาจ่ายมาใช้กันได้เพื่อที่จะให้มันอะไรขึ้นมาบ้างใหญ่ขึ้นมาบ้างแข็งแรงขึ้นมากว่านี้บ้างหรือให้มันเร็วขึ้นกว่านี้บ้างเป็นเครื่องทุนแรงเป็นเครื่องช่วยให้สร้างประกอบเร็วขึ้นกว่าได้คุณภาพดีกว่าอะไรเป็นต้นก็เอาสีจะทามันหน่อยให้มันดูกันนั่นกันนี่หรือว่าก็ดูให้มันสดใสหน่อยมันรู้สึกมันโมโหมันอึมครึมมันสกปรกมันเลอะเทอะนักก็ทามันบ้างพอสมควรก็เอาอะไรเงี้ยเป็นต้นมันมีแสงมีสีก็ใส่ตัวนั้นแสงเป็นแสงเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นบ้างมันมากไปก็ลดลงอะไรเงี้ยมันไม่พอก็เติมขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้จักสุขทุกอย่างที่มันพอเหมาะพอดีที่มันเป็นประโยชน์ที่มันจะเสริมจะหนุนจะอะไรชีวิตของเราก็ไม่เปลืองชีวิตของเราก็ไม่ผลาญชีวิตของเราก็อยู่ได้อย่างสมเหมาะสมควรอายุยืนยาวข้าวของก็อายุยืนยาวพืชพันธุ์ธัญญาหารก็อายุยืนยาวตัวเราสัตว์โลกก็อายุยืนยาวไปด้วยกันนะจริงไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกถ้าเราสร้างบ้านนี่นะสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ไปอยู่บ้านนี้เนี่ยเอาแต่เต้นไอ้อย่างที่มันเต้นกันที่มันตอนนั้นน่ะเอาแต่เต้นเนี่ยบ้านนี่มันจะสั่นมันจะคลอนไวไหมกับคนที่อยู่ปกติธรรมดาไม่เอาแต่เต้นเต้นอย่างนั้นอันไหนมันจะสั่นจะคลอนมากกว่ากันอะไรมันจะเสื่อมเร็วกว่ากันนั่นน่ะพวกที่เกินพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องหรือใครก็แล้วแต่อยู่บ้านพักอาศัยกระเปิบกระปาบชนตูมตามตูมตามไม้โน่นนี่มันก็พังไว้ดิถ้าอยู่กันอย่างเรียบร้อยสงบสะอาดสะอบสงบเงียบหรือว่าดูแลกวาดปัดเช็ดถูไอ้นั่นเจาะไอ้นี่ใช้ไอ้นั่นมันชำรุดตรงนั้นก็เสริมก็แต้มก็สร้างก็เติมก็แก้ก็ไขมันก็บูรณาการมันอยู่ตลอดเวลามันก็อยู่ยาวนานมันก็ให้เราได้ใช้สอยอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาก
ก็ปะก็ชุนก็ตบก็แต่งก็แก้ก็ไขมันไปมันเสื่อมมากก็เปลี่ยนใหม่เสื่อมไม่มากพอปะพอชุนได้ก็ปะก็ชุนไปทุกอย่างก็อยู่ดีนะไม่ต้องไปสะสมเกินหรอกชีวิตคนเนี่ยแรงงานมาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างไม่ขี้โลภทุกคนสร้างสรรค์แล้วเนี่ยพอเหลือเอามาใช้ได้เหลือพิสูจน์ได้เลยนี่เป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมมันจะเฉลี่ยกันพอใช้พอสอยพอกินไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปกอบโกยไว้มากๆให้เดือดร้อนชาวบ้านเขาแม้ชาวบ้านศรีสาโศกนี่แข็งแรงสร้างสรรค์เก่งก็เลยค้าขายก็ของก็ดีโดยได้มากก็เลยเอามากอบมาโกยมาสะสมกอบโกยไว้หมดเลยกอบโกยไว้พอนะมีเงินมีทองเหลือเฟือโอ้โหศรีสาโศกนี่รวยมีเงินเก็บคงคลังมีเงินอยู่ในสมบัติของศรีสาโศกมีอยู่หมื่นล้านอย่างนั้นนะสมมุตินะสมมุติอย่าไปนึกว่าจริงนะสมมุติเรามีได้หมื่นล้านแต่สมัยใหม่นี่เขาเอาไม่เอาไว้หรอกเอาฝังใส่ตุ่มไว้มีหมื่นล้านก็เลยฝังใส่ตุ่มไว้ไม่เอาไปไว้ไหนไว้ธนาคารอย่างน้อยไม่งั้นก็ไปซื้อพันธบัตรหรือไม่ก็ไปซื้อหุ้นหรือไม่ก็ไปลงทุนบริษัทไหนควรลงทุนบริษัทนี้มันเอาเปรียบได้เยอะกำไรเยอะเอาลงทุนบริษัทนี้แล้ววะอะไรเงี้ยเงินแทนที่จะฝังตุ่มไม่อยู่ในตุ่มแล้วเอาออกไปอารวาสดูดไม่อีกหมื่นล้านไม่พบอยู่แล้วมาเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นแหมปีนี้ได้มาเพิ่มจากปันผลของบริษัทนี้ดอกเบี้ยจากธนาคารนั้นจากหุ้นนี้ได้มาอีกเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ใช่หมื่นล้านแล้วเป็นอีกตั้งเท่าไหร่อารวาสดูขึ้นมาอีกไอ้นี่ยิ่งแย่ใหญ่เลยเหลือเฟือนะหมื่นล้านเรามีอยู่ในนี้ยังเหลือเฟือไม่พอยังเป็นดูขึ้นมาอีกนี่คือวิธีของทุนนิยมในโลกที่เขาเป็นกันอยู่ทั้งโลกเนี่ยรวยไม่พอคนรวยนี่ใครก็หยุดเอาเงินไปต่อเงินทั้งนั้นน่ะรวยไม่พอทั้งนั้นน่ะนี่วิธีคิดของทุนนิยมเพราะฉะนั้นทุนนิยมยิ่งชิบหายหมดเลยอยู่ไม่ได้หรอกคนจนจนตลอดการคนรวยไม่จะรู้ได้ไม่หมดแรงดูดของเงินเนี่ยไม่ใช่แรงดูดน้อยๆนะแรงดูดแรงมากเลยนะคนยิ่งมีเงินมากๆยิ่งดูดแรงแรงใช่ไหมเพราะวิธีคิดของทุนนิยมนี่ทำให้โลกลำบากต้องมาเปลี่ยนคิดใหม่คุณทักษิณยังไม่ได้คิดใหม่คิดอย่างเดิมคิดอย่างเก่าทุกคนจะให้มาแย่งกันรวยเหมือนเก่าฮะเนี่ยคิดใหม่พวกคิดใหม่ทำใหม่นี่คือพวกชาวโศกมาคิดจนมาคิดจะไปแย่งชิงเผื่อแผ่เขาให้เขาอย่าไปเอาของเขามามากให้เขามากๆขายขาดทุนนี่คิดใหม่คนไหนเนี่ยบริษัทไหนในประเทศในโลกที่คิดว่าตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อขาขายขาดทุนมีบริษัทไหนมีบริษัทก็อโศกไงลืมอโศกไปดื้อไปได้เรื่อยๆแม่อย่าลืมอโศกสิใช่ไหมอโศกนี่แหละคิดใหม่ทำใหม่ทำได้ด้วยนะขายต่ำกว่าทุนได้เพราะว่าเราทำเกินเราทำแล้วเนี่ยเราทำเกินเราทำแล้วเราเอาลดค่าแรงของเราเนี่ยไปลดต้นทุนเวลาเขาคิดนี่เขาคิดค่าแรงเลยนะค่าแรงร้อยหนึ่งเขาก็บวกเป็นทุนใช่ไหมแล้วก็เวลาไปขายก็ขายเกินทุนที่ขายแต่ของเราเนี่ยค่าแรงร้อยหนึ่งเราคิด50เราลด50ก็เอา50ไปลดต้นทุนเพราะฉะนั้นแทนที่จะขายพอต้นทุนมันร้อยหนึ่งต้นทุนมา 1,000 ค่าแรงของเรา100เราคิดแค่50ต้นทุน 1,000 ก็ไปขาย950ได้แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วลดค่าแรงของเรา50เอาแค่50นี่5คน8คนก็ลดกันมาสิคนละ50 50ก็ไปลดต้นทุนได้อีกเยอะเลยเราทำร่วมกันก็ลดค่าแรงของเรามาเรียดๆไปลดต้นทุนเมื่อขายขาดทุนได้จะอยู่ได้ไม่จนด้วยจนก็จนมหัศจรรย์ไม่คือไม่สะสม1ไม่เอาเปรียบคนจะรวยเนี่ยเพราะ1เอาเปรียบ2ขี้เหนียวไม่ให้ใครมันรวยแน่เอาเปรียบให้ได้มากๆแล้วก็ขี้เหนียวไม่ให้ใครเลยแล้วมันก็ต้องรวยมันก็ได้แต่กะสะสมสะสมก็ต้องรวยแต่ถ้าคนนี้มีแต่ให้แถมขายขาดทุนอีกต่างหากแล้วมันจะไปรวยตรงไหนคนพวกนี้ไม่รวยหรอกแล้วไม่ให้สะสมด้วยถ้าไม่มีมันพอกินพอใช้เหลือแล้วถ้าพัดออกอย่าเอามาใส่ไว้เอามาเก็บไว้เก็บไว้คนอื่นเขาก็ขาดแคลนถ้าเรามาเก็บไว้ที่เรามากๆคนอื่นก็อดอยากตายสิเผื่อแผ่ออกไป
มันเป็นบุญเป็นกุศลเราเป็นคนมีประโยชน์ต่อคนอื่นนี่สัจธรรมเป็นอย่างนี้เพราะจะคิดผิดหวงแหนขี้เหนียวไว้ไม่คนอื่นมันบาปมันเลวมันใจดำมันไม่ดีให้เขาเถอะเห็นไหมสัจธรรมนี่มันดีอย่างนี้นะเข้าใจสัจธรรมให้ถูกแล้วพยายามอยู่เพราะคนเราเนี่ยเมื่อเข้าใจรวมกันในชาวอโศกด้วยประชาศีรษะอโศกอะไรนี่แล้วแต่พวกเราเป็นหมู่เป็นกลุ่มมาอยู่รวมกันคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมเป็นรูปแบบวิธีดำเนินชีวิตในสังคมเนี่ยกินใช้อยู่กับธรรมชาติอากาศดีอะไรก็แล้วแต่กินน้อยใช้น้อยไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปกอบโกยไม่ต้องไปเปลืองมากโอ้ยสบายมากสมมธมดปกตหหจจมชยลลไม่เชื่ออย่าลบหลู่มชยลลสบายมากเลยใช่ไหมอาตมาถามไปแล้วว่าถ้าเผื่อว่าคนชุมชนสังคมที่มีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเหมือนอย่างหมู่บ้านหมู่ที่15ตำบลแชงใหญ่อำเภอกันทลักอย่างเงี้ยหมู่บ้านอย่างเงี้ยมีเยอะอยู่อย่างเงี้ยถ้ามีกันสัก 20,000 หมู่บ้านในโลกนี่เป็นคนอย่างงี้แหละสังคมแบบเนี้ยสังคมบุญนิยมที่จริงเราไม่อยากไปเรียกเดี๋ยวจะหาว่าเราไปทำทีเป็นสังคมพอเพียงอย่างในหลวงว่านะชุมชนพอเพียงว่าอย่างในหลวงว่าเราก็เนียมเนียมไม่อยากจะพูดพอดีจะหาว่าอวดอ้างแล้วไปทำเหมือนที่ในหลวงแต่ว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างสังคมชุมชนพอเพียงคือมันพอกินพอใช้ของเราแล้วเราก็เผื่อแผ่เกื้อกูลแจกจ่ายเป็นเศรษฐศาสตร์แบบบุญนิยมหรือเศรษฐศาสตร์แบบพอเพียงเศรษฐศาสตร์แบบเราพอแล้วเราก็กระจายให้แก่คนอื่นอย่างถูกๆหรือแจกกันเผื่อแผ่กันเกื้อกูลกันเศรษฐศาสตร์แบบนี้มันสุดยอดอาตมาว่าสุดยอดไม่ใช่เศรษฐศาสตร์แบบจะต้องเอาไปค้าไปขายแล้วก็เอาภาษาทุนนิยมเขาว่าอย่างนี้อาตมาขอไปเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า maximize profit ภาษาฝรั่งจะต้องเอากำไรให้มากที่สุดให้ได้เนี่ยเขาว่างั้นเลยนะทุนนิยมเขาต้องถือหลักนี้เลยต้องเอากำไรให้มากที่สุดให้ได้เท่าที่ได้จนกว่าเขาจะยอมไม่ให้กำไรต่ำกว่านี้อีกเท่านั้นหยุดเพราะเขาไม่ยอมแล้วขายไม่ออกถ้าขายออกอยู่กำไรสูงสุดเท่านี้เอาให้เต็มที่นี่คือค่านิยมของทุนนิยมตายแบบนี้มันก็ตายทุกคนก็ห่ำหันกันจะเอารีดและรีดออกมาให้ได้ให้เรามากพูดแล้วอาตมาดูแล้วน่าสงสารคนพวกนี้สร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรทรมานสังคมตัวเองก็ไม่มีคุณค่าไม่ไหวนะแล้วก็อาตมาก็มาสาธยายถึงเรื่องของสัจธรรมพวกนี้สู่กันฟังนะให้เข้าใจพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้บางทีก็พูดไอ้นั่นไอ้นี่หลายอย่างปนเปย์ฟังเอาก็แล้วกันมันไม่เป็นสูตรไม่เป็นหมวดเป็นหมู่ทีเดียวแต่ก็ฟังได้นะฟังเข้าใจดีๆแล้วก็ไปสุดทางที่ว่าสุดยอดจริงๆก็คือมาเรียนรู้ตัวเรามาล้างกิเลสของเราให้หมดโลภโกรธหลงอย่างที่ว่านะเป็นตัวทำลายถ้าเราไม่มีโลภมันอันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างที่ว่าเนี่ยทำให้เป็นนิจจังสุขขังอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตานะไม่มีตัวตนแล้วตัวตนกิเลสไม่มีแล้วนิจจังสุขขังอัตตาไม่ใช่อัตตาอนัตตาอัตตาก็ได้แต่เป็นอัตตาที่ไม่มีกิเลสเป็นอรหัตตาไงพระอรหันต์อรหันต์อรหัตตาอรหัตผลได้จะเป็นอรหเป็นอัตตาก็ได้เป็นอรหัตผลฟังให้เข้าใจในภาษาแต่จริงๆไม่มีอะไรตัวตนกิเลสไม่มีแล้วไม่มีอย่างเที่ยงเลยไม่มีอย่างไม่มีอีกเลยยังไงก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นทุกข์มันก็ไม่มีมันมีแต่สุขสุขอย่างสงบด้วยไม่ใช่สุขบำรุงกิเลสด้วยต้องเข้าใจสุขสองอย่างนะสุขโลกีกับสุขพระพุทธเจ้าที่สุขสงบสุขมันสงบมันไม่มีอะไรวุ่นวายเดือดร้อนไม่มีอะไรมาไม่มีกิเลสตัณหามาจี้ตัวเอาอีกแล้วมันก็สงบสบายเป็นสุขสุขเพราะสงบนี่อยู่มีกินตามควรไม่มีอะไรอย่างเรากินข้าวอย่างอาตมากินข้าวไม่ได้กินข้าวเพราะอยากไม่ได้กินข้าวเพราะอร่อยอย่างนี้เป็นต้นกินเพราะอะไรเพราะรู้ก็กินนี่กินแม่มันเลี้ยงร่างกายบางทีนี่แม่ไม่ครัวปรุงไม่อาตมากินเนี่ยโอ้เจ้าพระคุณเบามือหน่อยคนนี้ก็ไม่ได้บางทีก็จัดปรุงจัดมาบางคือเค็มจัดเผ
ผ็ดจัดว้าไม่ไหวบางทีหวานจัดนี่โอ้มันหวานเกินถ้ามันไม่หวานจัดนักก็พอกำบกกำแกมกินได้กินได้ถ้ามันพอดีพอดีไปค่อนไปหาทางจืดๆหน่อยก็สบายกินง่ายนะอย่างนี้แต่เราเอาธาตุกันไปเลี้ยงร่างกายแต่พวกเราเนี่ยถูกหลอกกินต้องรสอย่างนั้นต้องรสอย่างนี้ต้องนี้ต้องใส่อย่างนู้นต้องใส่อย่างนี้ไอ้นี่ต้องใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้ไม่ได้ไอ้นี่ใส่ไม่ถูกต้องเอาหวานมาใส่อย่างนี้ไม่ได้อันนี้ต้องไม่หวานพูดเอาเองกำหนดเอาเองเวลากินก็ไปในปากแล้วไปเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวลงไปอยู่ในนี้ปนกันหมดใช่ไหม ไม่ต้องเอาไปอะไรมากหรอกจับมาจะอาหารเอาไอ้นั่นไอ้นี่มาเอาไอ้นี่เป็นรูปร่างอันนี้เป็นรูปร่างนี้เอามาแล้วใส่ปากเคี้ยวไปเละคายมาดูที่น่ะก็นั่นแหละเสร็จแล้วเอาเข้าปากจะไม่เข้าอีกแน่ก็ทั้งที่มันไม่ไปไหนมันก็สะอาดอยู่เมื่อกี้นี่ตักมาจากชาโนเคี้ยวในปากเราแล้วก็ปากเราก็คายออกมาดูเนี่ยใส่มือสะอาดสะอาดของเราเนี่ยจะเอาใส่ปากอีกทีนึงไม่เข้าเอาใส่ไม่เข้าเห็นไหมว่าสมมุติมันอะไรมันโง่อะไรกันนักกันหนานะก็กินเข้าไปหัดดูมั่งนะกินก่อนก็อาหารเรากินแท้ๆนี่ของเราทำมาสะอาดแล้วเรามาเคี้ยวอยู่ในปากเรายังไม่ได้ไปไหนเลยถ้าจะสกปรกก็สกปรกปากเราเองแหละเสร็จแล้วก็เอากินคืนเข้าใหม่ก็กินไปมันก็มาปนๆกันอย่างนั้นแหละเนี่ยนะหัดพิสูจน์บ้างให้ดูความจริงพิจารณาโอ้เราเนี่ยไปติดสมมุติสมมุติอย่างนั้นสมมุติอย่างนี้ไม่เป็นรูปไม่เป็นสีไม่เป็นกลิ่นไม่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันก็มาปนเปกันหมดมันก็มาย่อยเสร็จแล้วเอาเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นเลือกย่อยอาหารไปมันก็ไปอะไรดีมันก็ไปใช้อะไรไม่ดีมันก็ปิดถ่ายออกไปทิ้งไปธรรมดานะเอาละอาตมาเทศมาชั่วโมงเสร็จละเลยไปตั้งหลายนาทีว่าจะเทศไม่ให้เลยชั่วโมงนี่เลยชั่วโมงไปหลายนาทีเมื่อกี้มัน9โมงกว่าเราเทศนี่9โมงเฮ้ยไม่ใช่ฮะอะไรนะเออใช่ขออภัยขออภัยอาตมาไม่ได้ดูนาฬิกาอันนี้มันจับเวลาอันนี้มันชั่วโมง9นาทีไอ้นี่มันเท่าไหร่เวลานี้มัน10 โมง 10 โมง 10 โมง 20 นาทีนะ10โมง20นาทีแล้วโอ้เลยไปหลายนาทีนะเลยไปหลายนาทีโอ้อาตมาก็ดูแต่อันนี้เลยไปตั้งชั่วโมงเกือบ10นาทีนะเกือบ10นาทีเอาละอ่ะก็คิดว่าได้ฟังธรรมพอสมควรนะฟังผู้ที่ไม่เคยฟังก็ได้ฟังธรรมใหม่ๆอะไรที่ถูกต้องอะไรอย่าไปเสียเวลาเกิดมามีชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าคุณจะวนเวียนสุขๆทุกๆอยู่งั้นน่ะถูกเป็นวิบากเอาเปรียบเข้ามาก็เป็นหนี้เสร็จแล้วก็มาใช้หนี้ได้มามากๆรวยๆพวกที่รวยๆน่ะมาตายมาเกิดมาเป็นวัวเป็นควายใช้หนี้เขาอีกนะหลายชาติไม่ชาติเดียวนะเป็นวัวเป็นควายมาใช้หนี้เนี่ยมันไม่ได้ชาติเดียวหลายชาติเสร็จแล้วก็จนก็ต้องใช้หนี้เขาหมดเออพอได้มาเกิดมาเป็นคนชั้นต่ำแล้วก็ค่อยสูงขึ้นค่อยสูงขึ้นเป็นคนสูงขึ้นจนกว่าจะรวยอีกรวยอีกก็คือไปรีดเข้ามาอีกไม่เข้าใจสัจธรรมก็ไปรีดเข้ามาอีกไปเอาเปรียบเข้ามาอีกตรงนั้นเราไปอีกแล้วมันไปวัวเป็นควายอีกแล้วก็เป็นคนชั้นต่ำแล้วก็ค่อยสูงขึ้นไปขึ้นไปพอสูงขึ้นไปก็ไปเอาเปรียบเขานั่นแหละเป็นรวยไปอะไรอีกตกเลยคุณจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นตลอดกี่ชาติวัฏกับวัฏสงสารจะมุนเนื้อต้องมาลงกุตระมาลดกิเลสลงจนกระทั่งเออไม่ไปเอาเปรียบเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธสอนคนนั้นไม่ทำบาปทั้งปวงสัพพปาปัสสะการณังทำแต่กุศลทำแต่ดีเนี่ยทำแล้วก็ให้เขามันก็เป็นบุญของเราก็ได้เป็นกรรมปฏิสรณโณเป็นเครื่องอาศัยของชีวิตเมื่อไหร่เราก็อาศัยกรรมอาศัยวิบากของเราแต่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันได้อาศัยเท่านั้นแม้กรรมวิบากเราก็จะปรินิพพานหนีจากไปในอนาคตแต่ตราบใดที่เรายังไม่ปรินิพพานกรรมจะเป็นของเรากรรมสโกมีกรรมทายาโทกรรมโยนิจะพาเราเกิดพาเราเป็นกรรมพันธุจะเป็นเผ่าพันธุ์ของเราจะเป็นยีนของเราเป็นกรรมพันธุ์ของเราแท้ๆเลยกรรมพันธุนี่แหละแปลว่ายีนแปลว่ากรรมพันธุ์ที่แท้มันจะพาเราเกิดเราเป็นพันธุ์ของเราพันธุ์เราเป็นอริยบุคคลเราก็จะเป็นอริยบุคคลไปเรื่อยๆๆๆอริยบุคคลสูงขึ้นถ้าเราศึกษาและจะเป็นเครื่องอาศัยของเราไม่มีอะไรเป็นของอาศัยแท้
ทรัพย์สริงคารบ้านช่องเรือนชานก็อาศัยชั่วคราวชั่วชีวิตนี้ที่จะตายแต่ถ้าไปทำบาปไว้มันก็ซวยซับซ้อนแต่ถ้าไม่ทำบาปไว้ถึงแม้เราจะมีบ้านอาศัยก็เพราะน้ำพักน้ำแรงของเราไม่ได้ไปโกงไปทุจริตไปทำบาปอะไรกันมาใครมาเหลือด้วยซ้ำเราให้คนอื่นด้วยซ้ำไปเนี่ยเราก็ทำของเราเป็นสุจริตเราก็ไม่ไปสร้างบาปสร้างหนี้ของจะมีเรือนหลังโตบ้างใหญ่บ้างอะไรก็ได้แต่หลังโตๆก็ต้องกวาดมันเยอะๆหน่อยนะเมื่อยมันไม่ต้องหลังโตก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นว่าถ้าเรารู้ความพอเหมาะพอดีแล้วก็รู้จักชีวิตรู้จักการเกิดมาเป็นชีวิตแล้วมาเอาอะไรให้ได้จบสุดเป็นพระอรหันต์เนี่ยสุดรู้เลยยอดรู้เลยไม่ทำบาปทั้งปวงสัพพปปัสสะการณังกุศลสุปัสสปทาทำแต่บุญทำแต่ดีเพราะสัจจิตตประโยชน์ทัปนังเพราะท่านได้ล้างเกลียดออกจากจิตหมดแล้วเป็นจิตสะอาดสุดยอดอย่างนี้ตกลงคนคนนี้คือหนึ่งเป็นคนไม่ทำบาปเลยสองเป็นคนทำแต่บุญทำแต่กุศลทำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเลยสามเป็นคนจิตบริสุทธิ์สะอาดคนอย่างนี้จะเกิดมาในโลกนี่คืออรหันต์จะเกิดมาอีกกี่ชาติ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 ก็เป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นคนไม่เป็นภัยต่อใครเลยนี่แหละเป็นบุญเป็นคุณต่อโลกเขาจะเกิดมาก็เกิดเป็นอรหันต์แล้วให้ได้อันนี้คือสมบัติที่ควรเอาคืออรหันต์นี่สมบัติที่ควรเอาคืออรหันต์เนี่ยได้แล้วไม่ต้องกลัวจะเกิดดีก็เกิดได้เกิดมาแล้วเกิดมาไม่เป็นภัยใครมีหลักประกันยืนยันนะเอาอันนี้ให้ได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเอามาฝากคนเอาไว้สอนไว้ให้พวกเราได้ตามพิสูจน์อาตมาตามพิสูจน์แล้วอาตมาก็เอามาถ่ายทอดนี่ให้ได้กันเนี่ยเนี่ยให้ได้กันทุกคนทุกคนเนอะอ้าวเอวังได้ข้าวได้ข้าว20ตันเอ้ย24ตันที่นี่20 24เออ24ตันนี่น้อยเดียวปีนึงนี่เราสีข้าวปีนึงเดียวนี่เกือบ 1,000 ตันแล้วนะปีนึงนี่400 600แต่ก่อนนี่300 400ตันเดี๋ยวนี้ขึ้นไปเกือบ500ตันมั้ยปีนึงสีข้าว24ตันไม่กี่วัน
ากรวงกลายเป็นเมล็ดพราวต่อลมหายใจยืดยาวหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งปวงใครจะคิดถึงคุณค่าอันใหญ่หลวงไม่เคยทักทวงร้องทวงบุญคุณไม่ลืมรสข้าวทุกคำข้าจึงนอบน้อมใจจำสับสากในความการุณชีวิตหวังขอโทษแทนคุณจากกอบการงานบุญนุนนำความดีเพลงจบไปจนต้องตั้งเพื่อนให้เพื่อนนั่งกินข้าวเนาะนี่เนาะนะผู้ใหญ่บ้านก็ลืมปบมือนะคนเราขออย่าฟังอย่าขอฟังเพลงต่ออย่าเพลงหนึ่งแล้วก็ตบมือให้นะฮะเนาะฝากผู้เขาอบรมนะฮะหนึ่งในร้อยพระหัวสิไปรอดเฮบอนะฮะการมาเห็นความดีหรือคนบาดต้องสวนกระแสต้องท่วนกระแสที่จังดีพอทันได้เน้นย้ำดูๆนะคะเนาะนะคะต้องฝึกต้องฝืนต้องอดต้องทนนะคะเมื่อนี้มือที่4แล้วสำหรับผู้เขาอบรมนะคะฝากให้กำลังใจมืออื่นสิแยกย้ายนี่จากกันจังใดกันเอาดอกอโศกไปบานอยู่ทางคู่ขันเฮานะคะเนาะไปบานอยู่ทางราศีสลายเฮาฝากเพลงนี้อีกเพลงนึงก่อนทันดาบหน่อยสิได้ขึ้นมานะคะขอบคุณในหลายกับโอ้ส่วนกองเชียร์อยู่ทางคุณนะคะเนาะพราวแพรวอันดวงแก้วแว